ังหมดเหรอคะตังไม่หมดค่ะมีตังค่ะอยากกันแล้วจริงค่ะโอ้ยนานแล้วนะนานมากพี่เป็นคนที่กล้ายอมรับความจริงหมดทุกอย่างอยากกันแล้วมันคือยังไงหรอพี่คิดว่าคนเราเนี่ยน้องเริ่มแรกที่พี่แต่งงานกับพี่หนุ่มมันเป็นแค่กระดาษใบเดียวอยู่แล้วพี่ไม่เคยอยากจะจดใบทะเบียนสมรสตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าใบหย่าเนี่ยที่หย่ากันอะถึงแม้ว่าเราจะหย่ากันแต่ว่าเราก็ยังรักแล้วเราก็ยังอยู่ด้วยกันมันคือหย่ากันไม่ใช่ว่าเราไม่รักกันเรายังรักแต่มันเป็นวิธีอย่างอื่นมากกว่าอันนี้ก็คือเหตุผลส่วนตัวใช่ส่วนตัวอย่างอื่นมากกว่าพี่คิดว่าอย่างนี้อยากให้มองเป็นภาพจริงอย่างนี้ว่าคนเราอะที่หย่ากันเราไม่รักกันต้องให้ดูอยู่ด้วยกันเพราะว่าเราก็ออกไลฟ์สดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าคนไม่รักกันเขาก็คงจะไปกันแล้วป่ะแล้วก็คงแบบถ้าพี่มีเรื่องอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ไปกันแล้วป่ะถูกไหมแต่ทำไมเรายังอยู่ด้วยกันอันนี้มันไม่ใช่การสร้างภาพนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ามารู้สัมผัสของชีวิตความรักของครอบครัวเราได้แต่เราสัมผัสกันอยู่ทุกวันคือเราไม่เคยปล่อยมือกันแต่เราไม่ได้จับมือกันเพื่อเขาเรียกอะไรอ่ะสร้างภาพวันนี้คือทั้งพี่ทั้งพี่หนุ่มอยากกันแล้วจริงๆอยากกันแล้วจริงค่ะนานไหมคะโอ้ยนานแล้วนะนานมากมันคือเคล็ดใช่ไหมคะหรือว่ายังไงใช่มันเป็นเคล็ดอันนี้ก็คือมีคนทักมาเหรอคะหรือว่ายังไงอันนี้มีพระค่ะอ๋อมีพระใช่ตอนนั้นเขาทักเราว่าอะไรคะเขาทักว่าถ้าแบบว่าเราได้อยากกันแล้วอะเรื่องอะไรแต่ละอย่างที่เราต้องเจอแล้วไม่ดีอ่ะมันจะเบาบางลงแทนที่จะกลับไปจดกันอีกไหมคะอันนี้เห็นยังไม่รู้อะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะรอให้หมดแบบเขาเรียกอะไรอ่ะวิกฤตแบบใหญ่ๆก่อนนะคะตั้งแต่เริ่มแรกเยอะมากถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะแบบท้อไหมดูอันนี้ถามแบบอันนี้ถามน้องตรงนะถ้าเป็นน้องอ่ะน้องมานั่งอยู่เป็นพี่เงี้ยแล้วก็แต่ละอันเราคงมีความรู้สึกเนาะถ้าคนอยู่ด้วยกันเลยโดยไม่รักกันจริงๆก็คงอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้หรอกถูกปะอันนี้พูดตามความจริงนะแต่พี่อ่านแล้วทุกคอมเมนต์ทุกอย่างแล้วการเปรียบเปรยการอะไรก็แล้วแต่พี่ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าความรู้สึกที่อยู่ตรงเนี้ยและจริงๆมันคือrelationship ที่มันเลี้ยวคนอื่นเขาไม่ได้สัมผัสเขาไม่ได้รู้คนอื่นก็อาจจะมีความคิดหลายๆอย่างที่มันแตกแยกออกไปเราว่าเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าคนเราอ่ะร้อยพ่อพันแม่เราเกิดมาจากครอบครัวที่ไม่เหมือนกันบางคนความคิดยังไม่เหมือนกันเลยแต่ถ้าเราคิดได้เราคิดเป็นเราเข้าใจก็โอเคค่ะทะเลาะกันบ่อยไหมมันมีบ้างที่เราไม่เข้าใจกันแต่ว่ามันไม่ใช่หมายความว่าเฮ้ยทะเลาะแล้วแบบรุนแรงแต่มันกลายเป็นนั่งคุยกันมากกว่าว่าอันนี้มันเกิดปัญหาอะไรยังไงมันทำไมต้องเป็นแบบนี้คือมันกลายเป็นนั่งคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจคือเล่าให้กันฟังมากกว่าแล้วเวลามีคนเข้ามาคอมเมนต์ด่าพี่อ่ะพี่อ่านไหมคะอ่านค่ะอ่านทุกคอมเมนต์คืออ่าน
่านมาตั้งแต่เริ่มต้นละก็จะมีบางคนบอกว่าอย่าไปอ่านเลยเสียสติอย่าไปอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่มีความรู้สึกว่าการอ่านคอมเมนต์เนี่ยมันช่วยให้เรามีแรงผลักดันเราช่วยให้เราเนี่ยได้มองโลกและเข้าใจในอีกมุมนึงตามที่เขาเข้าใจบางทีเรารู้ว่าเขาไม่เข้าใจหรอกแต่เราเข้าใจเขาก็พอแล้วมันอาจจะแรงแล้วเวลาที่พี่สวนพี่อาจจะสวนแรงแต่เวลาที่สวนไม่ใช่ว่าการสวนโดยไม่มีสติขาดสติแต่ว่าเมื่อใดที่คอมเมนต์แรงๆมาแตะต้องลูกโดยที่ลูกไม่เกี่ยวนะคะทุกคนเคยผิดพลาดกันหมดแหละทุกคนเคยมีประสบการณ์ผิดพลาดเรียนรู้มาหมดแต่บางคนอาจจะลืมในขณะที่คนอื่นเขากำลังเดือดร้อนเขากำลังผิดพลาดแต่คนมักจะลืมขณะที่ตัวเองเคยผ่านมาแล้วผิดพลาดมาแล้วไปทุกคนเล่นที่จะซ้ำเติมคนอื่นเวลาคนอื่นผิดพลาดเสมออันนี้พี่มีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรพี่อภัยแต่เมื่อไรที่มาแตะต้องลูกคำพูดที่แรงๆที่มาแตะต้องลูกแล้วลูกไม่เกี่ยวอันนั้นแหละมันทำให้พี่แบบก็ออกมาปกป้องก็ออกมารู้สึกว่าคนเรามันต้องมีหนามนิดนึงเท่านั้นเองมันมีแบบคอมเมนต์ที่ทำให้เราร้องไห้ไหมพี่ไม่มีค่ะก็คือทั่วไปเลยแรกๆนะอาจจะตอนแรกๆเลยที่แบบแต่งงานพี่หนุ่มอะมันแรงกว่านี้อีกมันมีแรงๆเข้ามาตลอดเวลามันไม่ว่ามันเป็นอะไรที่จับตามองมากกว่าไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนนะคะคนไม่ชอบเราก็คือไม่ชอบคนอยากจะด่าเราเพื่อระบายความเครียดก็มีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยแรกๆเลยมันแรงกว่านี้อีกมันไม่เคยมีอะไรที่จะต้องแบบเขาเรียกอะไรอะให้คุณค่าหรือให้ความสำคัญอยู่แล้วแต่เมื่อใดที่แตะต้องลูกแล้วลูกไม่ผิดเขาเป็นเด็กที่บริสุทธิ์นั่นแหละเราเริ่มมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นเองไม่คิดจะปิดคอมเมนต์นะแบบไม่ต้องไม่เคยเอางี้ลองดูนะว่ามีหลายคนมากที่บอกว่าปิดคอมเมนต์เถอะเข้ามาในเล็กเมสเซจพี่มีความรู้สึกว่าพี่เป็นคนที่กล้ายอมรับความจริงหมดทุกอย่างพี่ยืนอยู่ตรงนี้ได้แล้วพี่ก็มีความสุขในชีวิตประจำวันดีไม่ได้มานั่งเศร้าหรือร้องไห้หรือว่าโดนถล่มอะไรในชีวิตแล้วตัวเองก็ต้องไม่มีก้าวเดินต่อไปเลยมันไม่ใช่พี่มีความสุขว่าเราเดินก้าวไปกับพี่หนุ่มกับคนที่รักเรานึกออกไหมคะคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์อาจจะบอกว่าบ้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 าเฮ้ยแต่คุณลองหันมามองความจริงมุมความจริงสิว่าเราก็ยังอยู่เป็นครอบครัวอยู่แล้วเราก็รักกันด้วยแล้วก็พี่หนุ่มก็ไม่เคยที่จะปล่อยมือเราไม่ได้อยู่กันเฉพาะแค่มีความสุขมีความทุกข์แล้วก็ยังอยู่ด้วยกันอันนั้นคือการเรียนรู้คู่ชีวิตที่มันที่คนอื่นเขาไม่ได้รู้แต่ว่าเรารักกันเรารู้ค่ะช่วงนี้เนาะมันเป็นสถานการณ์โควิดทุกคนก็จะอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะทุกคนอยู่บ้านไปหมดแล้วเราก็ต้องแบบกินอาหารซ้ำๆเดิมๆคิดว่าเฮ้ยส่วนตัวพี่เองอ่ะพี่ชอบกินหม่าล่าอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราทำหม่าล่าดีไหมแล้วก็มันเป็น delivery สำหรับคนที่อยู่บ้านตอนเนี้ยสถานการณ์อยู่บ้านตอนเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นอาหารที่ให้ความสะดวกสบายแล้วก็เขาเรียกอะไรบริการถึงบ้านน่าจะเป็นอะไรที่มันเวิร์กสำหรับตรงเนี้ยตัวพี่ได้รับผลกระทบเยอะไหมคือตัวพี่อ่ะไม่ได้ทำงานอยู่แล้วคือพี่อ่ะหน้าที่ของพี่คือดูแลบ้านดูแลวิจิอยู่แล้วนะคะเป็นแม่บ้านอยู่แล้วแต่อันตัวพี่เคยเป็นคนทำงานแล้วก็พอมันมีลูกเนี่ยก็เลยมันเหมือนแบบว่าส่วนนึงที่คนที่เคยทำงานมาแล้วก็ไม่ต้องมาทำงานมันเหงาพี่ติดทำเองทุกขั้นตอนเลยพี่ไม่ได้ทำเองทุกขั้นตอนเราก็จะช่วยกันเนาะ3คนเรามี3แม่ก็คือมีแม่โบมีแม่เบลแล้วก็มีพี่แต่ละคนก็จะมีหน้าที่แล้วก็ช่วยกันค่ะทุกคนอะไรที่จะช่วยกันได้ก็จะช่วยกันตังหมดเหรอคะตังไม่หมดค่ะมีตังค่ะ
กระแสมันก็มีมาหลายกระแสนะเอากระแสทั้งไม่ดีมันก็มีคือมันมีมาตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วคือมันไม่เคยมีกระแสอะไรที่ดีแบบว่าราบรื่นสวยงามเป็นแบบโรยกีบหลับเขาเรียกอะไรอะโยนไว้ปะกลางทางของเราที่เราเดินมันไม่เคยมีมาก่อนอยู่แล้วค่ะมันมีกระแสที่ไม่ดีมาตลอดตั้งแต่เริ่มแรกที่แบบเป็นภรรยาพี่หนุ่มอยู่แล้วแต่ตรงเนี้ยพี่รับได้ไม่เป็นไรคือมันก็จะมีทั้งคนเข้าใจคนไม่เข้าใจเพราะว่าเราไม่เคยออกมาแก้ตัวแล้วเราก็ไม่เคยออกมาพูดทุกครั้งที่มันมีปัญหาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าเราไม่เคยที่จะเป็นคนที่ผิดและชอบแก้ตัวเพราะฉะนั้นเราเป็นคนที่ชอบแก้ไขทุกอย่างให้มันดีขึ้นมากกว่าตามชีวิตที่เราดำเนินมาตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันนี้ถามว่าเงินหมดไหมต้องมาขายเงินเราไม่ได้หมดค่ะแต่เราอยากจะทำอะไรที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจเองแล้วไม่ต้องมีใครมาเอาเปรียบเราหม่าล่าพาด้านะคะก็มีแฟรนไชส์ด้วยเราเปิดแฟรนไชส์ด้วยสำหรับลูกค้าที่อยากรับสูตรของเราแล้วก็ไปทำไปขายเพราะว่าจริงๆเราอยากจะส่งให้แบบทุกจังหวัดแต่ว่าทุกจังหวัดใช่แต่ถ้าไปถึงได้เราก็จะทำนะคะตอนนี้เราก็พัฒนาการส่งเร็วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ว่าที่เนี้ยแก๊ปเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดก็ไปไม่ถึงเราตอนนี้เราก็คิดว่าเฮ้ยเราขายแฟรนไชส์ดีกว่าไหมเพื่อคนต่างจังหวัดก็จะได้ทานหม่าล่าพาด้าของเราได้ด้วยก็ปรึกษาพี่หนุ่มว่าอันนี้พี่หนุ่มเป็นที่ปรึกษาทำดีไหมแฟรนไชส์พี่หนุ่มว่าเอาเลยลุยทำแฟรนไชส์ก็ดีเพราะต่างจังหวัดก็จะได้ทานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาสามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะเออหรือว่าถ้าใครสนใจที่แบบอยากจะสั่งทานก็หม่าล่าแล้วก็_พาด้าค่ะ